ในกระเป๋าที่ไม่เคยอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปใหม่แล้วค่ะสูงเป็นบะหมี่ผู้ชายของน้องเฟมท่าจังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นมุกกันเล่นมุกด้วยเหรอเขาเป็นสายแบบว่ามุกไม่เหมือนพวกเราแล้วกันได้ครับแนะนำตัวสวัสดีครับพวกเราแบมสวัสดีครับสวัสดีครับเปานะครับมังค่ะปี้ครับย่าคงแบมต่อเขาเพลงใหม่นะคะเมื่อสว่างรักที่เลิฟฉันเป็นเมสมัครรักเธอถึงใจเราที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้หน่อยค่ะได้ครับที่มาของมือสมัครรักก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะเข้าใจความรักอะไรเงี้ยเราอกหักมาเยอะเรายังเป็นมือใหม่อยู่เป็นมือสมัครเล่นในเรื่องรักอะไรเงี้ยครับเราอยากจะเก่งขึ้นก็เลยอยากจะลองเป็นมือสมัครรักให้เธอช่วยสอนดูแล้ว MV เพลงนี้มันจะเล่าเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนาะตามหาความรักถูกต้องครับเป็นมือสมัครรักอะไรนี้เลยอยากให้ทั้ง3คนเนี่ยเลือกหน่อยว่าใน3คนนี้เนี่ยใครเข้ากับคอนเซ็ปต์นี้มากที่สุดแบบเจ้าพ่อนักรักเจ้าแม่นักรักอะไรอย่างเงี้ยนักรักดูไม่ค่อยดีเลยนักรักนักรักนักขโมยอย่างเงี้ยหรอนักรักอ๋อนักรักไม่มีอะพวกเราเลเวลเท่ากันพวกเราเป็นพวกแบบว่าก็รู้เรื่องความรักกันมาหมดแล้วแหละแต่ว่าก็อยากเรียนรู้ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมีโค้ชไหมมีโค้ชไหมเออใครเป็นโค้ชเรื่องความรักมาเวลาปรึกษาไงไม่เคยปรึกษานี่ใช่เหมือนกับว่าผมก็เคยอยู่ในจุดที่แบบมีคนมาปรึกษาเรื่องความรักอะไรเงี้ยเราก็รับฟังเขาจริงๆอ่ะผมว่าคนที่มาปรึกษาแล้วก็เขาแค่อยากระบายเฉยๆแหละบางทีอาจจะไม่อยากได้คำแนะนำอะไรหรอกก็ยินดีรับฟังแล้วก็แนะนำได้แนะนำไปโค้ชเรื่องแบบการร้องการเต้นอะไรเงี้ยโยให้ใครถ้าเรื่องร้องก็ต้องพี่มันแน่นอนพลังเสียงเรื่องเต้นก็ต้องพี่ตี้แหละผมว่าถ้าเรื่องแล้วปะเรื่องศึกษาปัญหาชีวิตไงน้องเปานี่รับจบถ้าสมมติว่าแบบทุกคนมีปัญหาเรื่องทั้งความรักเรื่องการทำงานจะปรึกษาใครเอาลงความเห็นกันเลยว่าคิดว่าคนนี้แหละปรึกษาตัวเองใช่เอาจริงๆพวกเราอ่ะจะชอบคุยกับตัวเองกันมากอยู่หน้ากระจกใช่คือกับเองนี่หมายถึงแยกกันอะมีอะไรดีๆก็มาแชร์กันใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าตกตะกอนกับตัวเองมากกว่าว่าแบบไปเจออะไรมาไปทำอะไรมาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แค่น้องนะคนอื่นก็ไม่ปรึกษาถูกเป็นพวกแบบนี้เป็นคนแบบนี้อยากฟังก็ไปดูแหละเพลงสมัครไก่ใจแม่ไก่แก่แม่ปลาช่อนทบทวนกับตัวเองใช่ไหมพอย้อนกลับไปตอนแบบเจอกันครั้งแรกๆเรามีวิธีการแบบเมคเฟรนด์กันยังไงเมคเฟรนด์พี่แกเลยว่าไปเราเมคเฟรนด์กันยังไงวะจำไม่ได้ละมันไม่รู้อ่ะมันง่วงๆผมกับพี่มังอ่ะไม่ค่อยมีปัญหามีอะไรแบบนี้ผมแทบจะต่อยกันอยู่แล้วตอนนั้นอย่าใส่ซิตี้ไข่คือผมกับพี่มังกับเปากับพี่มังอ่ะไม่มีอะไรแต่ว่าปกติดีแต่ว่าถ้ามีปัญหาคือผมกับเปาเจอครั้งแรกเหมือนมีเชิงกันนิดนึงรู้ชายวังมากเจอครั้งแรกมันยังมีความแบบเกรงๆกันอยู่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากอยู่ในวัย19 20แต่ก็พอได้มาทำอะไรผมว่าแบบการเมคเฟรนด์จริงๆมันมาเริ่มช่วงที่แบบได้กลับมาทำอะไรด้วยกันได้ร้องเพลงด้วยกันได้ทำโชว์ด้วยกันมาเลยหลายๆพฤติกรรมกันมากขึ้นมีคำทักทายแน่พี่ทักทายสวัสดีค่ะทักทายว่าอะไรวะไม่ทักเนาะผมก็แบบก็แค่รับรู้รู้ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องทำงานด้วยกันนะแล้วบางทีเราอยากพูดอะไร
ก็คือรู้อยู่แล้วว่าจะมีเด็กผู้ชาย2คนมาเข้ามาใหม่อะไรอย่างงี้แต่รู้ไหมว่าพี่เขาอะออกคาแรคเตอร์พวกแกมาให้ฉันฟังหมดจริงเหรอใช่เขาบอกว่าคนนึงเขาก็จะออกแนวแบบตี๋ๆหน่อยคนนึงออกแนวแบบว่าเข้มๆขรึมๆอะไรอย่างงี้ก็เออรู้คาแรคเตอร์มาอยู่แล้วแต่แบบก็ยังไม่ได้รู้นิสัยจริงๆนิสัยจริงก็มาเรียนอะไรอย่างงี้มีมั้ยครับนิสัยจริงก็มาเรียนรู้ตอนทำโชว์ด้วยกันนั่นแหละใช่โอเคงั้นย้อนกลับมาเรื่องมือสมัครรักกันหน่อยครับแต่ถามว่าทั้ง3คนเนี่ยอยากจะแบบสมัครรักกับคนประมาณชอบใช่ใช่เริ่มจากที่มาก่อนหนูเหรอแต่ก่อนอ่ะมีสเปคภายนอกนะชอบแบบว่าตี๋อะไรอย่างนี้เลยว่าสูง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 นี่เจได้สาววิเตี้ยนหน่อยได้ได้หมดไม่ต้องสีก็ได้แบบว่าผมเข้มไทยฝรั่งได้เร็วฝรั่งเลยบอกได้หมดเลยได้หมดแค่สุดท้ายคือใครก็ได้ใช่ตอนแรกอะมีสเปคตั้งไว้แต่ว่าพอรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครแล้วดิขอแบบศิลปินคนนึงที่แบบว่าบอกสเปคได้เลยพี่พี่โยนพี่เนี่ยพี่โดมโอ้ยหนูจะไปพูดได้ยังไงหรอคะทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วแสดงออกชัดเกินพิติชิโร่โอ้ยโยรักไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะครับผมสเปคของผมถ้าเป็นภายนอกแล้วผมไม่รู้อธิบายยังไงมันนิ่มๆแบบว่าคนนุ่มนิ่มคนดูเรียบร้อยดูแบบว่าเรียกว่าอะไรวะอธิบายหน้าตาไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเออมันจะหน้าตาเรียบร้อยเรียบร้อยดูนิ่มๆอ่ะหน้าตาดูนุ่มนิ่มใช่ใช่แล้วนิสัยล่ะนิสัยต้องเป็นคนมีเหตุผลใช่พี่ตี้จะจีบคนด้วยการถามว่าไก่กับไข่อะไรกันแล้วก็นั่งดีเบตกันดีเบตกันผมไม่มีสเปคเหมือนกันแบบว่าภายนอกไม่มีเลยครับผมเป็นคนที่แบบจะสปาร์กกับคนด้วยเสน่ห์บางอย่างอะไรเงี้ยมันต้องได้คุยกันต้องได้รู้จักกันก่อนต้องได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาความคิดเหตุผลหรือทุกอย่างแล้วปกติได้เห็นอะไรในตัวเขาไหมนิสัยชอบคนที่แบบว่าสนิทเสมอกันต้องคุยกันรู้เรื่องอ่ะเออถ้าสมมติว่าเราเล่นอันนี้ไปอีกคนตอบกลับมาไปค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วอันนี้แต่บางทีอ่ะผมชอบอยู่กับคนที่ต่างกับผมมากแต่แบบว่าเคารพกันแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองอ่ะแต่ว่าแตกต่างกันได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราได้เห็นอะไรที่มันต่างจากเราอ่ะเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆโอเคค่ะก่อนไปเล่นเกมนะคะอยากขอ3คำนิยามความเป็นวงแบมกันหน่อยเริ่มที่เป่าไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยครับสามอย่างแรกสามอย่างแรกพวกตลกรู้จักกันมากพอแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นเกมดีกว่าได้ครับส่งเมฆันค่ะเมฆันของจริงสำหรับกติกาในช่วงเมคฟันเราจะให้แบมเนี่ยสุ่มหยิบกระดาษในกล่องซึ่งจะมีชื่อศิลปินที่แบมเนี่ยเคยร่วมงานด้วยโดยจะให้พูดความในใจหรือมีอะไรอยากจะบอกคนคนนั้นโอเคเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะให้สลับกันไปว่าใครจะจับก่อนใครอยากจับก่อนเป่าได้เรียงแบม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 ได้หนึ่งฮาเลยเนี่ยทำอะไรแล้วคนต่อไปก็จะคาดหวังแหละฮ่า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 แล้วถ้าผิดด้านอีกจะหามาผิดด้านอีกฮาเลยเนี่ยก็ดักแล้วอ่ะไม่กล้าเล่นเลยอ่ะเล่นอะไรอ่ะผิดด้านไหนทรินิตี้ประทับใจเนาะประทับใจดีกว่าก็ตั้งใจใช่เขาเป็นคนโปรเฟชชั่นอลกับงานมากแล้วผมก็ประทับใจในแบบทั้ง3คนเลยโดยเฉพาะพี่เช่อะไรเงี้ยผมรู้สึกพี่เช่เป็นคนที่ศิลปินดูเป็นอาร์ติสต์มากๆ energy ในการเพอร์ฟอร์มของเขาหรือแบบวิธีคิดของเขาดูเป็นอาร์ติสต์จริงๆพี่เช่ก็ดูอยากจะตลกเหมือนพวกใช่แล้วพี่เช่พยายามเล่นมุกเหมือนพวกเราพี่เช่อะเวลาหนูลงสตอรี่เขาดูชอบมากตลกตลกของวงแบมอะไรเงี้ยทำอะไรแบบไปเรื่อยอะไรโอ้พี่เช่รีพายมากกดหัวใจชอบเลยหัวล็อกมายาวโคตรได้คือเขาดูก็คือแบบลงอะไรตลกๆอ่ะพี่เช่กดหัวใจคนแรกเขาดูอยากทำอ่ะชอบดูถ้าขำอ่ะจะเป็นแบบ LOL bro LOL bro ลาแล้วเขาไม่เป็น
ได้ได้ก็เป็นฟิลนั้นใช่ใช่แจ็คกี้เป็นยังไงจะพูดอะไรไม่ค่อยดูมีความรู้สึกอะไรเลยแจ็คกี้ก็น่ารักค่ะน่ารักเป็นแบบว่าเป็นฟิลน้องเออเขาเป็นน้องจริงๆอ่ะเวลาเขาไลฟ์เขาก็จะแบบว่าพี่มังเคลื่อนมาไลฟ์ด้วยกันไหมก็พี่เติร์ดสำหรับหนูเขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็แอบตลกมีแอบเลยนะพี่เติร์ดเป็นคนแอบตลกแบบเขาไปเล่นมุกอยู่หลังเขาแอบเล่นตลกเหรอไม่เขาจะมานิ่งๆแต่ว่าแบบเออตลกอะไรอย่างงี้พี่เติร์ดค่ะอยากฝากบอกอะไรครับยินดีจะได้ร่วมงานกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ๆอยากรู้จักมานานละอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปให้ดาวดีกว่าเป็นใครเดี๋ยวให้มาจัดนะไมเคิลแจ็คสันใครอ่ะเนี่ยพิลิซ่าโอ้โหแซมแซมแซมกลับมาเลยเราฉีกเล่นฉีกเล่นฉีกเล่นฉีกนี่เล่นมุกฉีกไปไปโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มุกฉีกมุกล็อกพี่เขาเรียกมุกล็อกพี่แกล้งหนูปะเนี่ยเล่าเลยไม่คนเดียวเลยไม่ปะทะไม่พูดด้วยกันสิเขาประทับใจของเขาก็พี่หลังเคยเป็นพระเอก MV ให้พวกเรา2เพลงเขาก็เป็นคนน่ารักก็เป็นคนตลกผมประทับใจพี่จังมากนะพี่จังสำหรับผมให้ฟิลเดียวพี่เชษให้ในวงการแบบว่ารู้สึกว่าโคตรโบรอ่ะโคตรโบรฟิลโคตรโบรอ่ะเพราะผมชอบพี่จังที่พี่จังแบบว่าผมชอบคนที่แบบเก่งหลายด้านพี่จังเขาแบบทำเพลงด้วยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเขาทำคาราโอเกะว่าเขาทำคาราโอเกะได้คาราโอเกะอะไรอ่ะเขาทำดนตรีคาราโอเกะแบบพวกอินเตอร์ลูดเวลาเพอร์เซ็นต์โชว์อะไรเงี้ยบางอันก็เป็นพี่จังทำเพราะวันนั้นที่มาถ่าย MV ให้เราเขาก็โปรคอมขึ้นมาทำงานด้วยทำอะไรเงี้ยประทับใจมากเขาเก่งเนาะดีทำดีหวังว่าจะได้ร่วมงานพี่จังอีกแต่ผมอยากลองร่วมงานกับพี่จังในฐานะแบบว่าฐานะยากจนฐานะร่ำรวยนี่ฐานะร่ำรวยร่วมงานใช่ๆก็หวังว่าจะได้แบบว่าร่วมงานกันอย่างอื่นมากขึ้นที่หลากหลายมากขึ้นที่หลากหลายมากขึ้นด้วยฝากอะไรไหมฝากอะไรดีฝากใจไว้ในลิ้นชักฝากใจไว้ในลิ้นชักด้วยเป็นโดเรมอนนะเขามาหยิบเอาฝากอะไรอ่ะก็ไม่ใจพูดเลย10ปีที่พี่หนู10ปีเลยไม่ใช่น้ำรับพี่ชนน้ำชอบพี่ชนอุ๊ยฝากอะไรดีอ่ะก็หนูอยากบอกพี่ว่าโอ้ยแอบยืมตังค์ในกระเป๋าหน่อยลบหน่อยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานนะคะแล้วก็รูปในกระเป๋าที่ไม่เคยอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปใหม่แล้วค่ะอัปเดตรูปมาถึงรูปพี่จังอ่ะเปลี่ยนเป็นรูปอีกคนนึงแล้วไม่ใช่พี่แล้วค่ะยังติดตามอยู่เรื่อยๆยังติดตามเพอร์เซนต์อยู่เรื่อยๆนะคะก็อยากร่วมงานในเพอร์เซนต์ทุกๆคนเลยเนาะเก่งกันหมดเลยเก่งทั้งวงถูกต้องแค่มาถ่ายรายการด้วยกันครบหมดก็หาแล้วจริงๆรายการนี้ก็ได้นะอีกคนมาได้โอเคอ่ะตอนนี้เราหมดคิดว่าใครโอ้ยนี่เลยแทนทาราแลนด์ติดทีมไปเลยหมวกแดงแทนโอ้สั่งเฟรมออโต้โอ้น้องบัสน้องไดส์น้องบัสน้องไดส์ซึ่งร่วมงานกันมาสดๆร้อนๆใช่น่ารักน่ารักมากน่ารักเลยอันนี้น่ารักเลยตั้งใจแล้วก็สดใสกันมากต้องเป็นความสดใสที่พวกเราไม่มีหายไปแล้วเป็นความสดใสพวกเราทำหายไปสดใสที่สุดมาถามได้ไหมว่าทำไมถึงเลือก4คนนี้เพราะเขาเป็นรูคกี้ใช่เขาเป็นรูคกี้เหมือนกับเพลงรูคกี้เลเวอร์เราก็เลยอยากได้น้องๆที่แบบว่าสดใสสดใสแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงใช่มีอะไรอยากจะเล่าไหมคะเรื่องหลังการถ่ายน้องเฟรมน่ารักน้องเฟรมน่ารักแล้วทุกๆคนเลยดูเอ็นจีผมกระเป๋าเป็นมัมมี่น้องเฟรมอยากเป็นมัมมี่ทีมงานก็นั่นแหละค่ะได้ยินเสียงปี๊ดมันแบบน้องตั้งใจมากอ่ะน่าเอ็นดูอ่ะคนอื่นก็น่ารักแบบออโต้อะไรอย่างงี้ดูเรียบร้อยมากออโต้คือเรียบร้อยแต่พอถ่ายทำจริงๆก็ energy โปรเฟชั่นอลท่าจังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นมุกกันเล่นมุกด้วยเหรอเขาเป็นสายแบบว่ามุกไม่เหมือนพวกเราละกันมุกเจนอัลฟาฮาร์ดกระจังแบบฟิลแบบว่าน้องชายสุดๆอ่ะสองคนเนี้ยฟิลแบบไอ้น้องอย่างงี้เลยท่าจังก็เป็นแม่ออนไลน์มากขอจะมาเป็นมัมมี่ผู้ชายของน้องเฟรมเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อน้องเฟรมดีใจที่ได้ร่วมงานครับทั้งบัตรทั้งใดคนต่อไปเด็ดเด็ดแทนเด็ดขอจับมุกได้ปะมันไม่มีไฮไลท์อ่ะจะเล่นฉีก
โชกุนพิกซี่ชื่อว่าโชกุนพิกซี่เห็นเด็ดไหมชอบรีพลายสตอรี่มาแบบคำพูดแปลกเช่นพี่มังดูคุยกับโชกุนเยอะนะล่าสุดเลยฝันถึงนางฝันถึงนางกับก่อนว่าแบบมายืมโทรศัพท์ทีมโทรศัพท์โทรศัพท์มายืมโทรศัพท์ที่บ้านโทรศัพท์ที่บ้านแล้วก็แบบว่าบอกนางว่าแบบแกช่วยฝันถึงแกตีเลขหน่อยเร็วชีไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะชีตอบกลับมาว่าฉันไปจริงๆฉันไปบ้านแกจริงใช่เป็นแบบโชกุนเป็นอย่างนั้นเป็นคนแบบพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเคยคุยกับเปาไหมโชกุนนานมาแล้วเออมันก็ดูน่ารักสดใสฟิลนั้นแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแบบจริงๆเลยก็จริงๆเราคอยที่จะร่วมงานกันนะครับเคยแค่ร่วมโต๊ะหมูกระทะทีเดียวโต๊ะหมูกระทะใช่ใช่ฝากบอกอะไรชมกันนะครับก็กินข้าวเยอะๆนะรู้น้องไม่ยอมกินนี่เป็นห่วงเป็นห่วงก็รู้นะว่าไม่ยอมกินข้าวจากพี่มังกินข้าวเยอะๆเออติก็รู้มาแล้วว่าอยากกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวขอสำหรับเป็นอาร์ตี้จับได้แทนค่ะแทนแทนแทนขอไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะคนนี้ไฮไลท์โอ้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใกล้ใกล้เลยเดินทางกันมาตั้งแต่เป็นนาฬิกาวันก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกน้องๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็หนักหนามากๆใกล้จะคอนเสิร์ตใกล้จะคอนเสิร์ตแล้วแล้วเราก็เห็นน้องๆแบบว่าตั้งใจซ้อมมากๆก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็เดินทางกันมาแนะนำค่ายลิปก็ยังเป็นบิ๊กซี่คนเดิมทุกคนก็ยังน่ารักก็ยังเป็นคนเดิมนะยังไม่มีใครไม่มีเพิ่มเติมเพิ่มเติมสมาชิกใหม่อะไรอ่ะนั่นแหละก็แบบเป็นบิ๊กซี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะคนสุดท้ายมาค่ะเหลือใครอ่ะเนี่ยเด็ดเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เด็ดแล้วนะฮะเด็ดอีกเด็ดอันนี้เด็ด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 อันนี้ปิดท้ายได้สมศักดิ์ศรีแต่ยังไม่ทันพี่โดมจรวดแทน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 ที่เด็ดจรวดถูกจริงด้วยพี่โดมจรวดคนนี้เนี่ยตามหูเมาเลยมายังจำวันนั้นได้เลยวันไหนในวันที่ฝนตกมามีใครดูแลหรือเปล่าอะไรพี่โดมเขาเป็นคนที่เขากินเก่งใช่ก็จะเป็นสถานที่ไหนที่เราไปทำงานถูกต้องประตูไหนที่เราใกล้คือเขาก็จะเปิดแอป delivery มาเดี๋ยวพี่หาเลยแล้วเวลาสั่งเนี่ยเขาไม่สั่งแค่หนึ่งถึงสองอันเขาเหมือนเดินไปตลาดแล้วบอกเอาทุกอย่างอย่างนั้นไม่ขนาดนั้นจะมีแบบว่าอุ๊ยงั้นเดี๋ยวพี่สั่งสักห้าอุ๊ยห้าไม่พอหรอกห้าล้านไม่เคยกินหมดเลยใช่ไม่เคยกินหมดคือเวลาสั่งอะไรมาก็ให้พอกินทุกคนบ้างแต่รู้สึกว่าถ้าวันไหนกินข้าวไม่อร่อยอ่ะรู้สึกอยากไปนั่งดูพี่โดมกินข้าวจริงเพราะพี่โดมกินข้าวแบบกัดเข้าไปแล้วเขาอร่อยเขาฟินของเขาอยากจะไหว้ลงไปเขาฟินของเขาฟินของเขาอยากจะไหว้ลงไปในมุมที่อยากกินเขาชวนพวกเรากินบ่อยนะแล้วมีเรื่องอื่นพี่โดมเป็นคนที่ซัพพอร์ตจิตใจได้ดีมากๆคนหนึ่งไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก็ปรึกษาพี่โดมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวงการหรือว่าเรื่องในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยกับพี่โดมได้แล้วเขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีนี่แหละโค้ชของเรานี่แหละโค้ชโดมขอบคุณพี่โดมที่ปลูกปั้นเลี้ยงดูหรือปูแนวทางให้เราพัฒนากันมาจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเยอะกับเพลงเพราะคุณที่สาวงดงามแจ่มใสปูปั้นพัฒนาปูทางเออต้องนะของขวัญโรงเรียนคำส่งคำศัพท์ขอบคุณสำหรับ energy ดีๆที่แบบให้กับทุกคนมาตลอดแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่โดมค่ะไม่มาด้วยคุณของกินอร่อยๆได้ครับมากค่ะขอให้พี่โดมทำงานเยอะๆแล้วมีเงินมาเลี้ยงข้าวพวกเราบ่อยๆค่ะเลี้ยงตัวเองด้วยครับแต่ว่าจริงๆมันยังไม่หมดแบบที่พูดถึงในฉลากลองดูดีๆดีๆจริงครับต้องปอกคาถาในทุกอย่างก่อนมูเตฟูซ่อนอยู่ในฝานี้อย่าบอกนะเราจะใหไปเธอนั่งอยู่นี่เอาเธอนั่งอยู่ไหนสายตรงกันจริงแล้วมันหันพร้อมกันเลยหนูก็ไม่มีคนให้หาขอเริ่มจากพี่มาก่อนแล้วกันข้างไหนเอาข้างนี้ก่อนก็ได้ค่ะเหรอไม่ได้ยินพี่ผมไม่ได้ยินได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอแมวเหรอใช่แมวบ้านหรือแมววัดแมววัดก็พูดถึงคนข้างๆเหรอคะก็เป็นคนไปเรื่อยไปเสื่อยดีค่ะก็ซึ้งจังเขาก็ดีจังไหนบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราต้องทำเป็นแบบว่าเต้นอะไรไปกันของเราไปเขาเป็นคน
พูดไปเรื่อยแต่ว่าในความเป็นเรื่อยตรงนั้นมันมีสาระบางอย่างถ้าเราตีความถูกมันเป็นอะไรที่ดีมากคือเขาจะชอบพูดอะไรออกมาโดยที่บางทีเราก็แบบว่าไม่ได้ทันนึกอ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้เนาะดีค่ะก็รู้สึกดีที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมวงกันนะคะก็ขอบคุณมากที่แบบว่าอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่หนีไปช่างศักดิ์ก่อนซื้ออุปกรณ์แล้วด้วยนะซื้ออุปกรณ์แล้วด้วยก็ของอาร์ตี้เป็นคนที่แอคทีฟกับสิ่งที่ตัวเองชอบได้ดีมากๆก็รู้สึกนับถือจริงๆปะรู้สึกนับถือในคนแบบนี้มากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่คนแบบนี้ถ้าเขาชอบมาจริงๆเขาก็ทำได้ไปเรื่อยๆนิดหน่อยก็รู้สึกแอพพรีชิเอทมากพี่ว่าตาผมตอนนี้ดูผมไม่ดีเลยขโมยเวลานอนตัวเองมาก็อยากให้พักผ่อนบ้างพักผ่อนเยอะๆเถอะขอร้องเพราะว่าแบบบางวันมาเจอกันก็คือเหมือนแบบมาแต่ร่างแต่ว่าวิญญาณไม่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเปิดไมค์เนี่ยเราปิดไมค์มากับเรานะคะเราเปิดไมค์อาร์ตี้นะคะวันเป็นคนที่พลังเสียงยอดเยี่ยมแล้วก็มีสไตล์ที่นอกเหนือจากสไตล์ที่วงแบมเป็นน่าติดตามเลยเอาเป็นว่าพี่มีสไตล์ที่ผมชอบมากแล้วกันนอกเหนือจากพาร์ทวงแบมอ่ะนี่พูดที่ไมค์ของเปาแล้วก็เอาเวลากี่ชั่วโมงคะถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะคิดมากอะไรเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆกัน3คนคล้ายๆกันแล้วคนคิดมากแต่ว่าเหมือนน้องจะเป็นคนพยายามเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกดีที่แบบมีคนแบบนี้คอยดีฟทอล์กด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเราดูไร้สาระมากในกล้องแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเป็นอะไรซีเรียสแล้วก็เหมือนเวลามีปัญหาอะไรก็น้องแบบดูเอาใจช่วยตลอดเปิดไมค์ไล่ไปเหมือนกันของผมไล่อยู่เลยไล่ไม่ใช่มันไล่พยายามไม่ใช่พี่มังก็รู้สึกชื่นชมในความเป็นพี่มังก่อนเลยแบบว่าเขาดูเป็นคนที่มี energy ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเยอะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในพาร์ทบางพาร์ทเขาก็มีมุมของตัวเองแต่เราแค่รู้สึกว่าเวลาเห็นคนได้ใช้ energy สดใสอะไรเงี้ยมันก็สดใสตามอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ดีใจที่เขาเป็นพลังงานดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยidentity ของพี่มังที่แบบร้องอีสานได้หรือว่าร้องเพลงสากลเพลง R&B ได้มันดูเป็นอะไรที่แบบเท่มากๆของพี่ตี้ก็รู้สึก respect เรื่องความเป็นพี่ตี้ความขยันผมชอบคนที่อินทูกับศิลปะพี่ตี้ก็ชอบศิลปะหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าด้านโปรดักชันด้านกล้องหรือว่าการวาดรูปงานคราฟต์ต่างๆคือพี่ตี้เก็บหมดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกชอบคนแบบนี้เพราะดู productive ได้ทำอะไรหลายๆอย่างพอได้เห็นเขาได้อยู่กับเขามันก็เติมไฟให้เราได้เปิดไมค์เปิดไมค์ฝากผลงานรวมถึงช่องทางการติดตามหรือว่าแบบชวนคนมาเล่นแชร์ในเพลงเราก็ขอฝากเพลงเองล่าสุดของวงแบมด้วยนะคะมือสมัครรัก Rookie Lover นะคะรับชม MV ได้แล้วตอนนี้ทาง YouTube Lit Entertainment ค่ะครับมาเต้นตามกันได้นะครับแล้วก็ติด Hashtag นะครับมือสมัครรัก Challenge นะครับก็ฟังเพลงได้แล้วครับทุกมือ16ครับโอเคก่อนต่างกันลองให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับก็ฉันเป็นมือสมัครรักรักเธอทั้งใจอยากขอยื่นใบสมัครรักฉันควรต้องทำไงเปิดดูบทเรียนที่ไหนเธอช่วยสอนกันทีได้ไหมให้เธอช่วยเลคเชอร์ Oh I'm a rookie lover Oh I'm a rookie lover Thank you Make fair